ผมตามตัวจนเจอนะครับไม่ต้องคุยโรงพักครับสายตรวจก็ออกมาแล้วครับผมโทรแจ้งร้อยเวรเรียบร้อยคุณรออยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆแล้วไอ้2ตัวในรถออกมาด้วย2ตัวออกมาเมื่อเช้าเก่งจังเลยมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้ครับบ้าบอคอแตกเพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนมาหลายรอบแล้วครับครับวันนี้ผมก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับผมตามตัวจนเจอนะครับแล้วผมก็ขวางรถพวกเขาไว้นะครับเดี๋ยวผมได้โทรแจ้งสายตรวจของเวลาออกมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับไม่ต้องคุยโรงพักครับสายตรวจก็ออกมาแล้วครับผมโทรแจ้งร้อยเวรเรียบร้อยคุณรออยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆแล้วไอ้2ตัวในรถออกมาด้วย2ตัวออกมาครับเมื่อเช้าเก่งจังเลยเมื่อเช้าออกมารีบออกมาเมื่อเช้าก็เคลียร์กันครับนี่ครับมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้ครับบ้าบอคอแตกโอ้พิทักษ์บ้าบออะไรครับเพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนมาหลายรอบแล้วครับว่าเจอมูลนิธิดังกล่าวเนี่ยมาเดินรับเรียรายและรับบริจาคนะครับแต่ว่าพี่เคยโดนจับพรบเรียรายใช่ไหมนะครับเคยจับเคยโดนคดีพรบเรียรายใช่ไหมครับเคยเดิมใช่ไหมเขาเช็คในระบบยี่ครับโดนกี่ครั้งครับผมโดนอยู่ครั้งครับครั้งหนึ่งเนาะที่สพช้างเผือกเนาะไม่ใช่เพียงคนหนึ่งครับช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวจะเพิ่งถ่ายผมไม่อนุญาตยังไม่อนุญาตให้ถ่ายไอ้แล้วพี่ไปเรียกอะไรอ่ะคือไปเรียกอะไรไงครับเดี๋ยวผมยังไม่อนุญาตให้พี่ถ่ายพี่ครับผมไม่ได้ที่ไม่อนุญาตเพราะอะไรอันนี้เราทำการกุศลใช่ไหมครับก็เดี๋ยวยังผมยังไม่อนุญาตให้ถ่ายผมก็เคลียร์เอกสารคุยกับทางร้อยเวรอะไรก่อนครับพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนถ่ายครับอย่าเพิ่งถ่ายพี่ต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมมีหนังสือจากทางอำเภอเขาวันนี้ผู้กองเขาทราบคือทางอำเภอเขาบอกว่านี่สอบถามไปแล้วเนี่ยคนเซ็นให้คือปอพิรพลคือปอปอนนะโยงเซ็นให้ใช่ไหมเซ็นให้คือทราบปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายการระเบียบคือลักษณะว่าเขารับทราบแล้วที่เอาหนังสือไปแจ้งเขาว่ามีการเรียกอะไรใช่ไหมแต่ว่าวันหลังเนี่ยเขานัดให้เจ้าให้มาวันหลังเพื่อเอาหนังสือเขาจะเอาหนังสืออนุญาตให้แต่ทีนี้ไม่ได้มาแค่เราบอกเขาสอบถามทางปลัดแล้วนะครับแสดงว่าไม่ได้อนุญาตนะครับวันที่วันเวลากี่โมงวันนี้เราจะวันที่เราบอกให้ดำเนินการตามระเบียบใช่ไหมนี่เป็นคือนะก็จะคุยกับร้อยเวรกันแล้วกันคุยกับเจ้าที่ที่เขาต้องสายตรวจนะที่เชิญที่เวรมาเดี๋ยวว่าเขาเป็นคนเห็นพี่กำลังเรียกอะไรใช่ไหมก็เพิ่งนั่งครับแล้วก็เขาก็มาเจ้าพี่ปีชาผู้ช่วยเขาก็มาเดี๋ยวว่าไปแล้วได้อะไรเนาะได้เงินอะไรยังครับยังมันก็เดินมา3-4บ้านประกาศเฉยครับแล้วเขาก็มาก็เคลียร์กันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับตามหนังสือเนี่ยเช็คแล้วตามที่หนังสือพี่ว่าอ้างว่าพี่เอานี้ได้รับมาจากทางอำเภอเนี่ยทางอำเภอเขาแค่เซ็นรับทราบเฉยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ